ดูพื้นพื้นไฟวู้ว้าวสุดยอดทุกอย่างมันสีแดงหมดเลยโอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยยิงอะไรวะยิงทำไมเนี่ยยิงไข่เหรอถ้าไม่ยิงแล้วมันจะฮิลเลือดแน่เลยโอ้โหถ้าเราไม่ยิงมันจะฟักไข่เป็นตัวเฮี้ยแล้วเนี่ยแม่งยิงแล้วเป็นระเบิดด้วยโอ้โหดูมันก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะกลับมาอยู่กับเกม Xshot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นสุสานราชางูนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์จีนะครับผมเห็นคลิปคนต่างประเทศเขาเล่นนะครับรู้สึกว่ามันปรับใหม่นะครับปรับเป็นแบบนรกเลยอ่ะนะครับทีมแบบนรกเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็เห็นว่าเอ้ยมันปรับใหม่ก็เลยจะมาลองเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันปรับจริงหรือเปล่านะครับผมไปดูคลิปคนอื่นมามันปรับเป็นสีแดงหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับถ้ามันไม่เป็นสีแดงก็แสดงว่าเราโดนหลอกนะครับหรือไม่ก็อาจจะเข้าเล่นผิดด่านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผิดโหมดผิดด่านอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีแหละแต่ผมไม่รู้ไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็มั่วๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมไปเรามาลุยกันเลยดีกว่ามาปืนนี้น่าจะเป็นปืนเลทไวไลท์นะครับแบบใหม่นะครับรู้สึกนะเพราะว่าถ้าถือมันใช่เลยผมว่าน่าจะเป็นเลทไวไลท์แบบใหม่แหละถามว่าแรงไหมก็แรงครับผม 8.5 ดาวแรงอยู่แล้วมาสนายผมหมดแล้วข้างหน้าตัวอะไรวะมันเป็นแมงมุมพยายามจะคิดว่าเป็นแมงมุมแล้วกันมีแมงมุมกับแมงป่องฟอร์มนี้ยิงไปเลยน่ารำคาญไปเอฟเฟกต์ไฟเป็นไงแต่เซิร์ฟจีนมันไม่แหลกอะนะครับมันไม่เหมือนไทยผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะสงสัยเขาทำมาดีมาเรามาเจอกับบอสกันดีกว่ารีบเคลียร์เลยนะครับสุสานราชางูนี่ผมไม่ชอบเลยมัมมี่อ่ะโคตรไม่ชอบเลยปัดเรื่องนี้แม่งมาบอสเรามาแล้วอยู่ไหนวะบอสอยู่นี่มาเลยมึงโอ้ยิงแทบไม่เข้าเลย What พอดีว่าเมื่อสักครู่นี้เจ้าของ ID เขาเข้ารหัสนะครับผมก็เลยต้องมาเล่นตัวไก่ของเขานะครับผมปะยากลำบากมากเลยนะครับเพราะว่าพวกมัมมี่นี่มันปล่อยพลังใส่ผมตลอดเลยไอ้ด่านที่แล้วอ่ะบอสตัวนั้นอ่ะแม่งกว่าจะผ่านไปได้นะครับลำบากเหมือนกันดูผมตายไปตั้ง7ตัวตัวนี้มันไม่มีมีดอ่ะมีดที่เอาไว้ลง PvE ได้เลยไอ้มีดนี้ยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่า2มีดเนี้ยผมลองแล้วไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันใช้แค่ปืนไซเบอร์พังก็น่าจะไหวแล้วนะครับแค่อยากรู้ว่าอยากเห็นกับตาว่ามันปรับใหม่จริงหรือเปล่านะครับมันสวยงามมากโคตรชอบอุ๊ยตายเลยกูระเบิดไปกินมึงหลบก่อนโหนี่ไงมัมมี่เวลามันเยอะๆมันก็อย่างนี้แหละเกมมันแหลกไม่พอแม่งทำผมตายด้วยชิบหายแล้วโดนลุ่มเฮ้ยมีคนเข้ามาช่วยแล้วขอบคุณพระเจ้าเอ้ยเฮ้ยปืนเขาแรงว่ะเย้ทั้งปืนทั้งมีดแจ๋วเลยสวยสวยสวยผมจะได้รู้ไงว่ามันปรับใหม่หรือเปล่านะครับผมไปดูคลิปคนนอกมาปาเพื่อนเราเคลียร์โหมีนี้ PVE ทำอะไรไม่ได้เลยนี่ต้องปืนเพื่อนธนูโคตรแรงอุ๊ยเจาะโอ้โหโดนทีถึงตายเนี่ยแม่งตบอย่างแรงผมจะบอกให้ยิงมันแล้วมันตบไกลด้วยนะตบโคตรไกลอ่ะปาเพื่อนวิ่งมาเลยมาอันนี้ง่ายๆครับไม่ยากครับปะแต่ว่ามันวิ่งช้ามากเลยสตีนไม่เป็นไรครับเขาน่าจะชินกันหมดแล้วมีแค่เราไม่ชินไงเพราะว่าไทยมันวิ่งเร็วใช่ปะยิงตายหาไปมึงสวยตามาเจอบอสมังกรกันดีกว่าเอ้ยเพื่อนผมมาแล้วนะเฮ้ยยิงกล่องหน่อยแวะมาว่ามาเลยเดี๋ยวเคลียร์ตัวใจแอนก่อนโอ้ยโดนเปรตชิบหายแล้วตายเพราะว่าเออตายเลยกูเดี๋ยวทำลายป้อมก่อนเคลียร์ก่อนน่ารำคาญนะครับมามึงว่ามันเลยมาบอสมาแล้วบอสมาแล้วโอ้ยเปลี่ยนลูกช้าว่ะยิงเพื่อนมายังเนี่ยโอเคเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วอุ้ยตายเลยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเรารู้เพื่อนเรามีลูกซอง EX ครับ
ไม่ปืนแล้วว่าตรงพื้นอ่ะเดี๋ยวแต่ลองเก็บมาดูดิสายเบอร์พังปะเนี่ยก็สายเบอร์พังนี่หว่าแล้วทำไมมันเป็นสีแดงวะเออไม่รู้ช่างแม่งงงเหมือนกันไปดีกว่ากูไปได้เยี่ยไม่แวะแล้วครับเราไปเจอกับบอสข้างหน้ากันดีกว่าของใหญ่ศึกใหญ่กำลังรออยู่ข้างหน้าครับนี่เหรอเอ้ยมันปรับใหม่แล้วว่ะโอเคฟ้าเป็นสีแดงหรือเปล่าไม่เป็นหรอแต่น่าจะบอสตัวสุดท้ายแหละน่าจะเป็นสีแดงบอกแล้วมันปรับใหม่ผมลงคลิปล่าสุดมันยังไม่ปรับเลยนะตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วมั้งจำไม่ได้น่าจะกรกฎาแหละมันยังไม่ปรับเลยนะแต่พอมารอบนี้มันปรับแล้วไงโอเคมันปรับแล้วจริงด้วยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับน่าตื่นเต้นหรือเปล่าบอสมันจะโหดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะมามาเลยมึงอ่ะฟักตัวมาเลยพร้อมแล้วมัมมี่ยิงมันโอ้โหพวกนี้ไม่แรงอะไรเลยไปยิงเลยโอ้แค่ไซเบอร์พังก็แรงแล้วอ่ะกระบอกเดียวก็พอแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องแบบเพื่อนช่วยอ่ะให้เพื่อนมาเคลียร์มันก็พอแล้วแต่บอสเราคนเดียวก็ไหวครับเอ้ยมันวิ่งเร็วแล้วชิบหายนี่แหละน่ากลัวตายเลยผมเคลียร์มอนก่อนมอนน่ารำคาญเอาเพื่อนจัดการละเพื่อนจัดการแล้วทำไงต่อล่ะก็ไปดิหนีเข้าประตูไปแล้วไม่อยู่แล้วเร็วๆรีบเข้าไปเลยถือว่าเป็นการช่วยเพื่อนเพราะเพื่อนเรากำลังจะสวยนี่ไงเห็นไหมข้างหน้านี่เห็นไหมลาวาสีแดงมาเลยมาแต่ไกลมาเพื่อนช่วยมัมมี่เป็นไงล่ะมึงอุ้ยแม่งไปไกลเอื้อตายเลยกูโอ้โหลำบากมากไม่มีมีดโอเคดีนะผมไม่ปิดเข้าร่วมกลางคันนะไม่งั้นไม่มีใครเข้ามาช่วยแน่ดูพื้นไฟว้าวผมขอเก็บบรรยากาศได้ไหมแบบถ่ายรูปทำหน้าปกอะไรเงี้ยแชะได้แล้ว ว้าวสุดยอดทุกอย่างมันสีแดงหมดเลยคริสตัลตรงนี้ก็เป็นสีแดงนรกชัดๆขอแวะชมแบบขอแวะชมแมปแป๊บนึงเรามาเก็บรูปกันนะครับเก็บบรรยากาศซ่อนฮุดนี่เป็นอย่างนี้นะครับบอสมายังอุ้ยบอสมาแล้วไอ้เชี่ยยิงดีรอเลยอ่ะอู้ตั้งนานมาครับยิงเลยครับเรื่อยๆเลยสบายมากครับเพื่อนเรามาช่วยแล้วแต่มอนนี้เยอะมากโอ้ลูกหมดไวมากเลยปืนนี้เราไปตรงกลางกันดีกว่าหิวเลือดเพื่อนแม่งก็กระโดดดึงๆนั่นแหละยิงเลยเก็บกองกระสุนแล้วก็ยิงอย่างต่อเนื่องเลยครับผมโอ้ยมันปล่อยพิษพิษนี้แรงมากต้องถอยห่างเอ้ยยังไม่ถึงเวลามันต้องสักประมาณ50อ่ะเลือดเหลือครึ่งหลอดมันจะปล่อยพิษที่ร้ายแรงมากนะครับเออนี่แหละถึงตายเลยนะเข้าใกล้อ่ะแต่เราบวกมาดีกว่าเฮ้ยมันปล่อยเป็นลาวาลงมาเฮ้ยหมาแล้วอะไรวะเนี่ยถอยโอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยยิงอะไรวะยิงทำไมเนี่ยยิงไข่เหรอถ้าไม่ยิงแล้วมันจะฮีลเลือดแน่เลยหรือเปล่าเดี๋ยวใจเย็นยิงอยู่หมดยังเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วนะเว้ยช่วยกันยิงดิมันยิงบอสไม่เข้าใช่ไหมเนี่ยโอ้ยิงไม่เข้าโอ้โหถ้าเราไม่ยิงมันปล่อยมันจะฟักไข่เป็นตัวเฮี้ยแล้วเนี่ยแม่งยิงแล้วเป็นระเบิดด้วยโอ้โหดูมันโอ้โหจบสักทีแม่งปรับใหม่แม่งเล่นยากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็งั้นแหละผ่านเหมือนกันครับง่ายๆเลยนะครับมาจบแล้วดูท้องฟ้าครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับโอ้โหได้ EXP โคตรเยอะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ